อาหารที่คุณควรหลีกเลี่ยง10อย่างที่ทำให้คุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจในอนาคตนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารในยุคปัจจุบันซึ่งมีวัตถุดิบและการทำอย่างหลากหลายแต่หลายๆคนคงจะไม่ทราบว่าอาหารเหล่านี้อาจจะทำร้ายสุขภาพและชีวิตของคุณในอนาคตได้และอันดับหนึ่งของโรคที่คนไทยเป็นอยู่นั่นก็คือโรคมะเร็งและโรคหัวใจครับซึ่งสองโรคนี้ประสบการณ์ทางด้านการแพทย์กล่าวว่าสามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหารครับไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคนไทยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะอาหารที่ไม่ถูกต้องในวิดีโอคลิปนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการรับประทานอาหารและอาหารอะไรที่ควรหลีกเลี่ยง10อย่างเพื่อหลีกเลี่ยงโรคหัวใจและโรคมะเร็งครับ 1. น้ำอัดลมครับ 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีมากกว่า30ดีกรีขึ้นไปครับ 3. อาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารทอดมันฝรั่งและเฟรนช์ฟราย 4. ไขมันทานจากเบเกอรี่และขนมปัง 5. น้ำตาลแป้งและขนมปังที่ขัดสีขาว 6. เนื้อแดงเนื้อแปรรูปปรุงรสต่างๆ 7. อาหารเค็มอาหารปิ้งอาหารย่างอาหารหมักรวมไปถึงบาร์บีคิว 8. อาหารหรือของทานเล่นที่ใส่สีผสมอาหารเป็นจำนวนมากและสีสันฉูดฉาด 9. ธัญพืชและถั่วทุกชนิดที่จัดเก็บไม่ถูกสุขลักษณะและเป็นเชื้อรามีแมลงหรือมีสารพิษตกค้างจากการผลิต 10. อาหารที่ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันคุณทราบแบบนี้แล้วคุณควรหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณอาหาร10อย่างที่กล่าวมานี้เป็นอาหารสารตั้งต้นในการก่อเกิดของโรคมะเร็งและโรคหัวใจในอนาคตครับประโยชน์และข้อมูลเหล่านี้มาจากบทความของผมเองครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้าหากเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราอ้ออย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม